เรามีเกาะเห็นป่ะบับเรียบร้อยครับทุกสี่ TRP นะครับผมนี่พบกันกับออเดนนะฮะผมซึ่งตัวนี้เป็นฮีโร่ที่บอกเลยว่าราคาถูกแล้วก็สนุกนะสนุกอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าความสามารถของเขานั้นสามารถเปลี่ยนโหมดได้นั่นเองจากดาบโล่เปลี่ยนเป็นดาบใหญ่แล้วเป็นดาบโล่ได้ทุกเมื่อนะครับผมโดยดาบโล่เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงมาสามารถรีเจเนเรชั่นเลือดได้อย่างง่ายดายนะฮะมีก็ท่าพุ่งด้วยแล้วท่าสองเป็นสตันแทนนั่นเองส่วนท่าสามสามารถลบล้างสถานะแบบเราโดนติดสตันอยู่กดปุ๊บหายปั๊บแล้วก็จะมีออร่ารอบตัวนะผมส่วนถ้าเกิดจะเล่นดาเมจหนักๆก็ใช้เป็นดาบใหญ่อย่างนี้ฮะผมเนี่ยสังเกตดาเมจโคตรแรงนะ499 525นะดูนี้ปึ๊บปั๊บพุ่งไปเหลือแค่200เห็นปะง่ายใช่ปะล่ะงั้นก็ไปดูกันแล้วกันว่าเวลาเราไปไฟท์นั้นเป็นยังไงโอ้โหดูจากทรงแล้วนะฮะผมแมนนี้น่าจะมันนะโอ้แต่ละคนนี่ดาวเต็มไปหมดเลยตัวกูมาอยู่ดาวเดียวจะไปยืนรับให้ใครได้วะเนี่ยซึ่งตอนนี้นะครับผมระบบเกมมันอาจจะปรับปรุงเล็กน้อยน่าจะมากอยู่นะคือถ้าเกิดดาวตัวละครของเรานั้นยิ่งมีเลเวลเยอะมันก็ยิ่งโหดมากขึ้นนะครับโอเคนะครับผมก็มาดูกันละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงตัวเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนแรกอะเลือดยังเต็มอยู่ใช้ดาบคู่ไปก่อนฮะเพราะมันแรงครับนี่อ่ะเลื่อนรถปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ดาบโล่นะครับตีไปนะครับแหมพูดเป็นสมสมกรอบไปเลยนะครับตันไปครับหนีอ้าวนักหนูกูอ่อยให้แล้วดึงให้แล้วดึงเชงให้แล้วกลับก่อนแล้วเดี๋ยวกูตายโอ้โหแต่ถ้าเกิดเทียบแทงทุกตัวนะผมรู้สึกว่าอีหมีนี่ก็โหดที่สุดดีนะฮะลงไปล่างต่อครับผมข้างบนเขาน่าจะรับมือกันได้นะฮะเราจะเล่นเป็นโลมมิ่งนะผมตัวนี้พุ่งตันให้เพื่อนนั่นเองทีเบลลี่น่าจะเก็บได้บับเรียบร้อยตายอันนี้เราเรียกว่าหิวได้หรือเปล่าเดี๋ยวทำไมทีเบลลี่ตายวะจะตายตรงไหนวันเนี้ยอัพสองน้ำนะครับเพราะว่าท่าสองเป็นท่าที่แรงที่สุดเลยนะครับเอาละไปขวาต่อละกันไปดักกลางดีกว่าฮะตอนนี้การหายไปไหนแน่บึ้มโดนปรับตันได้ครับตีครับเด็ดดาบสับเลยไม่ได้ครับผมมันจุกได้ตรงนั้นน่ะแต่เสียดายไอ้คนเก่ามาฟาร์มขวาต่อฮะคอยโซนให้เพื่อนกันเพื่อนโดนตีนถ้าไม่ทำดาเมจก็อย่าเพิ่งใช้สกิลนะฮะแบบใช้ล่างดาบโล่ไปก่อนเพราะมันได้เกาะครับผมแต่เจ็บว่ะสู้หมีไม่ได้เลยอะตัวราคาแบบนี้เขาบอกว่าไอ้เรนนี่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะผมแต่เราก็แนะนำไงเอามาแนะนำให้ดูนะฮะผมว่าเป็นยังไงนะฮะก็เถอะนี่ยืนล้ำให้แล้วนะฮะผมยังตายอยู่ก็มีทำงานกันแล้วครับบับตายเหรอน้องเจอจุ๊กเราฆ่ามันได้นะแต่เราต้องซุ่มก่อนถ้าเกิดมันยังไม่กลับบ้านแล้วใครสกิลเล่นนะครับเนี่ยแหละเจอกูแน่นอนบับโหว่าไม่ดีแบบนี้ตายแน่ถอยครับเขาเลี้ยงสกิลอยู่
บับทันไหมรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่เตี้ยเตี้ยอย่าโอ้โหเปลี่ยนเป็นดาบเป็นโล่ไปทันไม่งั้นก็อาจจะขึ้นแล้วก็อาจจะรอดโอ้โหดาเมจมันไม่มีเลยจริงๆนะฮะผมตัวนี้เล่นยากครับถ้าเกิดเป็นคุณหมีเมื่อกี้กันอยู่เราฆ่ามันได้ด้วยแต่เพราะเป็นไอเดนนะฮะเราก็เนี่ยแหละรีวิวไงเราก็ต้องจัดไปให้ดูเราก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถนะฮะไม่ต้องกลัวไหวอยู่ใส่รองเท้ากันเว้นนะฮะดีสุดละกันเว้นเนี่ยเลือดเต็มอยู่ก็ใช้ด่านใหญ่ครับผมมันเคลียร์คลิปไวแรงด้วยฮะอันน่ะน้องเตี้ยตุดหมึกโอ้ย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 ดาบโล่มาพุ่งพุ่งพุ่งเห็นปะถ้าใช้เวอร์ชันโล่มันจะมีกงมีเกาะให้นะฮะตอด thank you far บึบ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 โอ้โหแม่งเอ้ยขอวิเดียวไม่งั้นสับมันตายแล้วฮะเนี่ยตอนนี้ท่าสองเราเต็มแล้วครับผมเราจะมีท่าฟื้นฟูเลือดแล้วนะครับมันก็จะเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะฮะน่าสู้หมีได้นะผมแต่หมีมันเป็นตัวที่สู้ยากอยู่แล้วอ่ะหมีเนี่ยเป็นตัวที่โกงที่สุดแล้วครับผมมันคือเป็นตัวแทงก์กันนะเพราะสกิลมันค่อนข้างดีครับแล้วก็ถึงมากๆด้วยไปหาเตี้ยข้างบนก่อนเตี้ยเจอการเตี้ยพยายามขึ้นไปแล้วฮะตอนนี้เตี้ยหายเว้ยเตี้ยหายเว้ยเล่นเกมนี้อย่างสิ่งที่สำคัญนะครับผมการลาสคลิปนะฮะบอกตลอดทุกคลิปนะฮะผมเพราะว่ามันจะได้ตังค์เยอะมากๆนะฮะเนี่ยได้90เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะฮะลาสคลิปเยอะเราก็เก่งเร็วครับเพื่อนบอกไซเรนนะไม่มีใครดันล่างเลยอ่ะโอ้โหผมไปดันเองอะแต่ก็จะไม่มีใครยืนให้อ่ะดิเนี่ยครับปัดไปเลยฟาร์มแป๊บเดียวครับเพราะว่าตัวนี้มันลาชีพค่อนข้างง่ายฮะทำให้ได้ตังค์ตลอดด้วยรู้สึกเขาจะหวดกันละไม่มีใครกันป้อมบุญเลยอ่ะเอ้ยมันใช้สกิลตีป้อมไม่ได้วะน่าจะแตกแล้วครับแบบนี้เรียบร้อยใส่หน้ากากต่อก็ดีนะฮะมันกันเวทได้ถอยบับโอ้โหโอ้โหไม่ตายหรอกครับเราอะถึกมานินจาไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับบอกให้เรามีเกาะเห็นปะบับเรียบร้อยบอกเลยว่านินจาคุณเก่งคุณแรงแต่อย่ามาแข่งกับพี่นี่โมก่อนเปลี่ยนโหมดครับอ้าวจะเอาว่างั้นได้เโอ้โหตายคุ้ยใช้เกาะไม่ขึ้นนะโอ้โหตายกันหมดเลยที่จริงเราไม่น่าแพ้นักเวทแบบนี้เนี่ย
หายขี้หน้ามากเลยอุตส่าห์โซโล่ฆ่านินจาได้แล้วเอาเว้ยทีบูลลี่ครับไล่ขยี้อย่างเดียวเก็บหมดแน่นอนเดี๋ยวตรงแล้วแหมเดี๋ยวน้องมีดันหมีไปหนีไปได้เดี๋ยวฮัลโหลน้องนึกว่ามีคนตายคิดว่าจังหวะนี้อยากได้เซเลนเหมือนกันแหละแต่มันไม่มีใครแยกดันเว้ยเราต้องพยายามด้วยแป๊บนึงนะครับการโจมตีเดินโจมตีคิวและป้อมโอเคแบบนี้จะเล่นง่ายขึ้นครับแต่เดี๋ยวถ้าเล่นเกียร์ตรงนั้นโอเคเท่านี้มีกันเล่นแล้วครับสามารถสู้ได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยครับหมีมันลึกอ่ะอ้าวเห็นจ้าเว้ยบับเขาให้บับเขาให้บับเขาให้มา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 ไปไหนหนูแม่งหายตัวได้2ทีด้วยประเด็นอาจจะมาหาเราหมดแล้วก็ได้นะครับอย่าไปกลัวครับตัวเราถึกจุ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 กสบายครับผมเรื่องการเอาตัวรอดนะฮะตัวเรานี่เอาตัวรอดง่ายมากเพื่อนบอกไปเล่นเดี๋ยวเราต้องไปดันบนแทนวะแบบนี้จะได้ช่วยเพื่อนเอาไซเรนได้เล่นเกมนี้พยายามดันป้อมไปเรื่อยก็พอครับจะชนะง่ายมากเห็นป่ะฝั่งหนูก็พยายามแยกดันแล้วทำให้เราเล่นยากมากขึ้นครับอะทำไงดีแบบนี้มึงตายแน่มึงตายแน่ไม่รอดหรอกไอ้หนูพี่ตันรอแล้วพี่ตันรอแล้วอยากดันบนนะเอาว่ะพี่หมีอยู่แถวนี้ว่ะลงมาล่างก่อนลงมาล่างก่อนโชโชโชทีเบลลี่เอาใส่เลนง่ายอยู่แล้วครับผมปล่อยมันไปมามามาทันดิแทงดิโช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 อ้าวว้าวมีคน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 ว้าวเหรออย่าว้าวนะเพื่อนกูมาแล้วนะเปลี่ยนโหมดครับใช้ดาบแทนครับจะได้ตันศัตรูได้นะฮะเรียบร้อยบ๊ายบายน้องอย่ามายืนหิวกับพี่ต้องขายจริงครับสะท้อนเมลดีกว่าสะท้อนมันได้ด้วยครับได้ป้อมแล้วแบบนี้มันเป็นตัวยืนที่โอเคนะแต่เกิดคุณเล่นดีคุณก็สู้ตัวอยู่ในสบายมันจะโหดไม่โหดอยู่ที่การเปลี่ยนสแตนดาร์ดของคุณนะฮะถ้าเกิดคุณเลือกใช้ดาบที่ดีได้ก็สบายนะฮะทีวอลิวออกจากเกมไปแล้วฮัลโหลไปไหนวะอ๋อหลุดชั่วคราวหลุดชั่วคราวเฉยๆออกเพื่อนรอดไททันเลยมั้ยนินจูตายไปแล้วมาล้อไททันกับเพื่อนดีกว่าเข้ามาใหม่เนี่ยทีเบลลี่มันค่อนข้างโกงครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นนี่บอกเลยว่าเอาไททันยากมากเลยนะฮะแล้วเกมนี้ถ้าเกิดเราอยากชนะง่ายๆคือเราแค่ตีไททันแค่นั้นเองครับเนี่ยมากันหมดละเวลาโซโล่เดี่ยวครับผมแนะนำไม่ใช้ดาบใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นดาบโล่เลยเพราะจะมีคนทำดาเมจแทนเราง่ายมากๆนะฮะเวลาเล่นออร์เดนแต่ว่ามันสู้หมีไม่ได้นะต้นเกมหมีโหดกว่าเยอะเลยนะวันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเล่นนี่แนะนำให้แบบเลือกมาเป็นตัวตอนหลังอะไรเงี้ยจะดีกว่ามาต้องการบัฟขอบคุณ
บอกตอดตอดตอดกูถึกมากกูถึกมากอันนี้กูบอกเลยว่ากูจะถึกมากเดี๋ยวเพิ่งเคลียร์คลิปก็ได้ครับรอคลิปดันเนี่ยแบบคลิปกลางกำลังดันแล้วเขาเรียกว่าการเลี้ยงคลิปนะฮะตันไว้เลยคลิปหมดก็พุ่งออกครับง่ายป้าถ้าเกิดคุณใช้โหมดสแตนถูกต้องนะฮะคุณสามารถที่จะดันได้อย่างง่ายดายนะฮะนี่พวกนั้นก็เคลียร์คิวกันเร็วมากเลยนะรู้ป่ะจังหวะนี้ต้องไปกลางครับเนี่ยเราตันได้ทีเดียวเออสวยได้ป้อมบนเรียบร้อยแล้วฮะตันถอยเนี่ยครับกดสตาร์ทแล้วมันจะแบบได้โล่อะฮะทีนี้ก็เหลือแค่ป้อมกลางที่เดียวแล้วครับสบายแตกแล้วแบบนี้ตีเลยเปลี่ยนโหมดตีเลยไวกว่าใช้ดาบโล่ครับผมอย่างเคยฮะเรียบร้อยนี่แหละครับออเดนนะฮะผมเท่าที่สัมผัสมานะเราเล่นให้ดูทั้งต้นเกมกับท้ายเกมนะครับจะรู้ว่าต้นเกมเนี่ยกระจอกมากแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการให้มันโหดๆก็ช่วงต้นเกมแนะนำให้เล่นน้องหมีก่อนดีกว่าอ้าวหลุดโอ้ชิตจะบอกว่าช่วงต้นเกมนะครับแนะนำให้เล่นน้องหมีก่อนดีกว่านะฮะแล้วส่วนท้ายเกมเนี่ยค่อยเปลี่ยนมาเป็นออเดนได้นะครับเพราะว่าเราเล่นให้ดูตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่าต้นเกมมันไม่เก่งเลยแต่ท้ายเกมอ่ะเก่งมากฉะนั้นก็เนี่ยแหละเล่นหมีก่อนแล้วค่อยไปมาเป็นออเดนได้นะครับแต่ว่าออเดนเนี่ยอย่ามาเล่นต้นเกมนะครับกระจอกมากเลยนะฮะตั้งหลังสังเกตว่าสามารถสู้กับนินจาได้สบายแล้วก็สามารถสู้กับสู้กับอะไรนะตัวหมีได้สบายด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีความถึงค่อนข้างสูงนะครับสำหรับไอเทมของออเดนนะครับผมเราก็นี่เปลี่ยนก่อนเล็กน้อยรองเท้าเกมเนี้ยถ้าเกิดจะใส่ครับหรือเรียกว่าปีกกันเองให้ใส่ต้านทานเวทนะฮะจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่ามันมีแพสซีฟลดระยะเวลาต่างๆนะฮะถ้าเกิดเป็นโล่เนี่ยมันไม่มีไงมันไม่คุ้มค่าไงฉะนั้นเนี่ยใส่อื่นดีกว่าสำหรับเกาะชิ้นแรกที่แนะนำเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากให้ถึงมากๆก็ใส่ Love of Protection นะแต่เขาจะเน้นใส่นี้กันนะผมใส่โล่ฟ้านะฮะเขาก็มาใส่กันเวทนะครับชิ้นท้ายถ้าเกิดอยากได้เลือดเยอะๆก็ใส่คาร์มิเลตนะฮะหรือว่าต้องการสะท้อนสักตัวก็ใส่ทอนฮาโลได้ครับถ้าเกิดเน้นชัวก็ออกนี้ละกันนะฮะส่วนสัตว์เลี้ยงครับผมชอบใช้ปีกอีกแล้วกูใช้ปีกทุกตัวเอาง่ายๆแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากชอบใช้อะไรแทนก็ใช้แทนได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาสอบถามได้เอาละครับผมช่วงมาขายของนะฮะผมวันนี้รอบนี้ก็มี TBB Broadband Game ครับนะฮะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกของ 3BB นั้นคุณสามารถเข้ามาที่ gamehub.in.th นะฮะผมแล้วเข้ามากดรับไอเทมได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมนะกดล็อกอินปุ๊บรับไปเลยนะลูกแก้วพินบอลถึง10ลูกด้วยกันนะครับผมก็เจอกันที่ไปขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube IG Twitter แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับผมหัดถามว่ารักไหมให้บอกว่ารักสิเจอกันครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ